เราจะมาพูดถึงต้นไม้ต้นหนึ่งดอกมันมีกลิ่นเหม็นจนทนไม่ได้ที่เลือกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นว่ามันสวยดีกว่าต้นใดกระจายพันธุ์ในที่แห้งแล้งได้ดีในประเทศไทยพบเพียง10สปีชีอยู่ในจีนัสไซแคดลำต้นมีขนาดใหญ่เติบโตช้ามันก็คงเป็นต้นฟงใช่ไหมไฟลำไซแคดดไฟตามันเติบโตขึ้นมาพบได้ที่ป่าชายเลนใบมันมีขนาดใบใหญ่เป็นใบประกอบนั่นไงแบบขนนกชั้นเดียวตั้งแต่มาเจอไฟลำนี้เราได้รู้อะไรมากมายขอร้องให้เธอจดจำช่วยรักษามันเพื่อนจ๋าเราพูดจริงเธอได้รับความรู้มากมายเราไม่ได้มาหลอกเราเต็มใจจะให้เธอเราไม่ได้มาหลอกเราเต็มใจจะให้เธอไฟลำไซแคโดไฟตามันเติบโตขึ้นมาพบได้ที่ป่าชายเลนใบมันมีขนาดใบใหญ่เป็นใบประกอบนั่นไงแบบขนนกชั้นเดียวตั้งแต่มาเจอไฟลำนี้เราได้รู้อะไรมากมายขอร้องให้เธอจดจำช่วยรักษามันเพื่อนจ๋าเราพูดจริงเธอได้รับความรู้มากมายเราไม่ได้มาหลอกเราเต็มใจจะให้เธอ